ขอสวัสดีคนไทยทุกคนนะผมเข้าสู่วิธีการหาเงิน 1,300 บาทภายในเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะผมอยากแนะนำนะครับว่าทุกคนนะผมที่ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยนะผมอยากแนะนำว่าให้คุณฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะคลิปนี้อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหาเงินในชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะผมก็แนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับคำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ถูกต้องแล้วนะผมวิธีการหาเงิน 1,300 บาทภายในเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำให้ฟังแล้วก็อธิบายให้ฟังหมดเลยนั่นเองนะครับว่ามันคืออะไรมันอะไรยังไงกันแน่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งที่ผมต้องขอจากคุณเลยก็คือแนะนำว่าให้คุณนะผมกลับไปอ่านคำเตือนตอนต้นคลิปให้ดีนะเพราะว่าในคลิปนี้นะผมงานที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้เป็นงานที่มีความเสี่ยงนั่นเองนะผมเพราะมันเป็นงานเกี่ยวกับการใช้บอทเทรดนั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะผมเป็นการใช้บอทเทรดนั่นเองนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านคำเตือนตอนคลิปแนะนำว่าให้กลับไปอ่านคำเตือนต่อต้นคลิปด้วยนั่นเองนะผมถ้าคุณไม่คิดที่จะอ่านก็แนะนำว่าให้ทำการกดปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับนะครับวันนี้นะผมเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Bailey.com นั่นเองนะครับถ้าใครที่ตามผมมาสักระยะนึงนะผมก็จะรู้นะครับว่าตอนนี้ผมทำงานอยู่กับเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปของผมเป็นครั้งแรกนะผมก็ยังไม่ต้องสงสัยอะไรไปนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังหมดเลยในคลิปนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะผมเป็นการเทรดไบแนรี่นะครับเพราะว่าชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะผมว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดตัวมา25ปีแล้วนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้มันเปิดมา25ปีจริงหรือเปล่านะครับแล้วเว็บไซต์นี้นะผมก็ได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมานะครับระบบตัวนี้นะผมตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะผมเข้ามาที่เว็บไซต์ Binary.com นะผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับ Binary Bot นั่นเองนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาได้ทำการเปิดตัวบอทเทรดขึ้นมาผ่านระบบของเว็บไซต์เองเลยนั่นเองนะครับโดยที่เรานะผมสามารถทำการสร้างบอทผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยนั่นเองนะผมนั่นก็หมายความว่าเราสามารถใช้บอทในเว็บไซต์นี้ได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวโดนแบนหรือกลัวอะไรทั้งสิ้นนะผมเราสามารถใช้บอทได้เลยนั่นเองนะครับหน้าตาเว็บไซต์มันก็จะประมาณนี้นะผมมีให้เราสามารถสร้างทำการสร้างบอทขึ้นมาได้เองด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำการปรับแต่งนู่นนี่ได้หมดเลยนะครับแต่ในคลิปนี้นะผมไม่ได้จะมาสอนวิธีการสร้างบอทหรือมาสอนวิธีการใช้อะไรทั้งสิ้นนะผมจะมาแนะนำบอทนะครับที่สามารถสร้างได้ผมก็คือ 1,300 บาทภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองครับก็ก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยถ้าเราทำการใช้บอทเทรดแล้วเนี่ยมันจะโดนแบนไหมนะผมไปฟังกันเลยหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ Binary.com เนี่ยมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายได้เลยนะผมก็คือว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขานะครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ Binary Bot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.binary.bot นั่นเองนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทำการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทำการใช้บอทเทรดจะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะของย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทำการสร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาอะไรนะครับตัวเว็บเองทำการเปิดบอทเทรดให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.binary.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ binary bot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะว่าผมสามารถทำเงินไป 1,300 บาทภายในเวลาเพียงแค่2นาทีจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้นะผมก็อยู่ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า bot.binary.com นั่นเองนะเป็นเว็บไซต์การใช้บอทของ binary.com นั่นเองนะครับซึ่งอะไรคนจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมอันที่ขยับอยู่กับอันที่อยู่นิ่งตรงนี้นะผมอันที่อยู่นิ่งตรงนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ตอนที่ผมทำการรันบอทนั่นเองนะผมแล้วก็อันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมกำลังอัดอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะผมนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันมีเมาส์ถึง2อันเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้2ชุดนั่นเองนะผมแล้วก็มาตัดต่อทีหลังนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะครับว่าผมสามารถทำเงินไป 1,300 บาทใน2นาทีจริงหรือเปล่านะครับต้องขอย้ำก่อนนะผมว่าอันนี้นะครับผมใช้บัญชีจริงในการรันบอทเลยนั่นเองนะผมไม่ใช่บัญชีทดลองใดทั้งสิ้นนะครับผมใช้บัญชีจริงๆเลยสามารถตรวจสอบได้ยังไงว่าเป็นบัญชีจริงหรือเปล่านะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ USD account นะผม CR แล้วก็ตามด้วยรหัสสมาชิกของเรานะผมมีเงินอยู่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการตรวจสอบนะผมว่าผมใช้บัญชีจริงหรือบัญชีทดลองนะผมก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นบัญชีจริงนะครับมันจะเขียนว่า USD account อย่างนี้นะผมแล้วก็เริ่มต้นด้วย CR ตามด้วยรหัสสมาชิกของเรานะผมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมมีเงินอยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะผมในพอร์ตของผมนะครับซึ่งผมก็ใช้บัญชีจริงครับแต่ว่าถ้ามันเป็นบัญชีทดลองนะผมมันจะเขียนว่าอย่างนี้นะผม VRTC นะครับบัญชีเสมือนนะครับถ้าเป็นบัญชีเสมือนหรือบัญชีทดลองเนี่ยมันจะเขียนประมาณนี้นะผมว่า VRTC แล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัญชีทดลองของเรานะผมก็คือ19อันนี้เป็นหมายเลขของผมเองนะครับแต่ว่าของคุณมันจะไม่เหมือนตรงนี้ครับอันนี้ก็คือบัญชีทดลองนะผมจะเห็นได้ว่าผมมีเงินอยู่ที่ 5,568.85 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับดอลลาร์นะไม่ใช่บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็น USD account นะผมมันก็จะเขียนว่า USD บัญชีนะผมแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะครับ CR736138นะครับก็คือบัญชีจริงของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะผมจะเห็นได้ว่ามีสีเขียวตรงนี้นะครับบัญชีได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะผมใช้บัญชีจริงในการเทรดเลยเน้นๆผมไม่ใช่ใช้บัญชีทดลองใดทั้งสิ้นนะครับไปดูการทำงานของบอทกันเลยดีกว่านะผมว่าบอทสามารถทำเงินให้ผม 1,300 ดอลลาร์ใน2นาทีจริงหรือเปล่านะครับผมเริ่มไปตอน 10:50 นะผมก็คือเวลาประเทศไทยนะ GMT บวก7นะผมวันที่20ธันวาคมนะครับ 10:50 นะครับบอททำการ buy price ไปอยู่ที่17ดอลลาร์นั่นเองผมแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่ 3.99 ดอลลาร์นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันบายไม้ไปตั้ง17ดอลลาร์เลยแล้วได้กลับมาแค่ประมาณ4ดอลลาร์เองนะผมคำตอบก็คือว่าบอทตัวนี้นะครับจะเป็นการเน้นโอกาสวินเยอะนั่นเองผมแต่ว่ามันจะทำให้เราได้กำไรน้อยนั่นเองนะผมนี่ก็คือที่มานะครับว่าเอ๊ะทำไมบอทถึง buy price ไปตั้ง17ดอลลาร์แต่ได้กลับมาแค่4ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ไม้แรกผมชนะไปนะครับไม้ที่2ผมเสียไปนะผมก็เสียไปบอทก็ทำการมัลติเกลให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะผมก็จาก17ก็จะเด้งไปที่102นะเพื่อให้เรานะผมทำการโคเวอร์ไม้ที่เสียไปแล้วก็ได้กำไรจากไม้นี้ด้วยนั่นเองนะครับไม้ที่3ก็เลยชนะไปนะผมไม้ที่4ก็เสียไปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะผมว่าไม้ที่5ชนะหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าไม้ที่5ผมชนะไปนะครับได้กลับมาที่ 23.93 ดอลลาร์นะครับจะเห็นได้ว่าผ่านไปแค่5ไม้นะครับผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ 17.85 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมมันชนะเสียชนะเสียชนะเสียอย่างนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่านะผมคำตอบคือว่าไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับตลาดด้วยในผมว่าตลาดมันเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าผมมีการชนะเสียชนะเสียชนะเสียนะครับแล้วถามว่าบอทตัวนี้เนี่ยสามารถเสีย2ไม้ติดกันได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อมันไป17แล้วมันไปที่102ดอลลาร์เลยเนี่ยมันมาติเกียวค่อนข้างสูงนะผมคำตอบคือว่ามีโอกาสเสียนะครับแต่ว่ามีโอกาสน้อยนั่นเองนะผมโอกาสน้อยเลยนะผมที่เราจะเสียไม้ที่3นะเพราะว่าที่ผมทดลองเล่นมานะผมก็มีเสียไม้ที่3ประมาณแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็สามารถโคเวอร์ไปได้เพราะว่าพอร์ตผมหนานะครับก็ไม่แนะนำว่าให้คุณทำการตั้งบายไพขนาดนี้ผมอันนี้ผมเล่นเน้นความเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับถ้าคุณทำการเป็นมือใหม่นะผมไม่แนะนำให้ตั้งความเสี่ยงสูงอย่างนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม้นี้ผม17ดอลลาร์ผมก็ชนะไป17ดอลลาร์ไม้ต่อไปก็ชนะไปนะผมแล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าไม้นี้ชนะหรือเปล่านะครับโอเคชนะไปแล้วเนี่ยผมตอนนี้นะผมผ่านไปทั้งหมด10ไม้แล้วนะครับวินไป7ไม้เสียไป3ไม้นะครับแต่ว่าได้กำไรกลับมาอยู่ที่ 36.75
5ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูไม้สุดท้ายนะครับโอเคผมเริ่มไปตอน 10:50 นะวันที่20ธันวาคมนะผมปี2018นะครับ GMT บวก7เวลาประเทศไทยนั่นเองนะผมแล้วก็ไปจบตอนที่ 10:52 นะครับวันที่20ธันวาคมก็คือวันเดียวกันนะแค่2นาทีเท่านั้นเองนะผมสามารถทำเงินอะไรไปได้อยู่ที่ 40.74 ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ300ขออภัยครับ 1,300 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าผมวินไปที่8ไม้แล้วก็เสียไปที่3ไม้ครับใช้บัญชีจริงๆนะผมจะเห็นได้ว่าบาลานซ์ของผมเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีก1ทีละกันนะผมสังเกตให้ดีนะครับตรงบาลานซ์ของผมนะครับตอนแรกนะครับมันอยู่ที่108ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าตอนจดคลิปนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่นะผมสังเกตตรงบาลานซ์ให้ดีๆนะผมแล้วก็สังเกตเมาส์ผมให้ดีนะครับว่าผมแค่ทำการกดรันบอทไปปุ่มเดียวนะผมบอททำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองโดยที่ผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับก็จบไปแล้วอีก1ครั้งนะผมจะเห็นได้ว่าผมได้กำไรมาอยู่ที่ 40.74 ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 กว่าบาทภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่บอทเทรดตัวนี้สามารถทำให้ผมได้นะครับคุณไม่เป็นต้องไปสร้างเองนะผมหลายๆคนจะสงสัยอยู่นะครับว่าบอทเทรดมันคืออะไรกันแน่นะผมคำตอบก็คือว่าบอทเทรดครับเป็นบอทที่ช่วยให้เรานะผมไม่ต้องทำการเทรดเองนะครับมาความแม่ง่ายก็คือเรานะผมไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าออเดอร์เองนะผมไม่จำการจะต้องไปเข้าคอกดพุทเองนะผมไม่จำเป็นเลยบอททำการทำให้หมดนั่นเองนะผมวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ทำการเข้าออเดอร์ให้หมดเลยทำการมาร์จิ้นเกลทำอะไรให้หมดเลยนั่นเองผมมีการเทคโปรฟิตให้เราด้วยมีการกำหนดสต็อปลอสอะไรเราสามารถทำได้หมดเลยนั่นเองนะผมซึ่งนี่คือสิ่งที่บอทถูกทำขึ้นมาครับเพื่อให้เรานะผมสามารถทำเงินได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเทรดเองนะผมบอททำการทำทุกอย่างให้หมดเลยนะผมจัดการทุกอย่างให้หมดเลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็คือหน้าที่ของบอทนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้เรานั่นเองนะครับคำถามบางคนที่ผมถูกถามมานะผมก็คือว่าบอทสามารถทำกำไรได้ตลอดไหมนะผมคำถามนี้นะมันเป็นคำถามที่ไร้สาระมากเลยนะผมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าลองนึกภาพดูนะผมว่าถ้ามันมีบอทที่สามารถทำกำไรได้ตลอดเวลานะครับลองนึกดูนะผมว่าโลกนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคพอนึกภาพบอกแล้วใช่ไหมครับถ้ามันมีบอทที่สามารถทำอะไรได้ตลอดเนี่ยก็คือโลกนี้จะไม่มีคนจนเลยนั่นเองนะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากครับไม่มีบอทเทรดตัวไหนในโลกไม่มีเครื่องมือไหนในโลกที่สามารถทำกำไรให้เราได้ตลอดนะผมไม่มีเลยนะครับย้ำว่าไม่มีเลยนะผมต่อให้เราเทรดมือเองเนี่ยมันก็ต้องมีสักวันนึงนะผมที่เราไม่ได้กำไรนะครับวันนี้เราจะเสียพรุ่งนี้เราจะได้นะผมแต่ถ้าเราได้ทุกวันเลยเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่ามันไม่มีบอทตัวไหนที่สามารถทำอะไรได้ตลอดนะผมบอทสามารถทำกำไรให้เราได้แต่ไม่สามารถทำกำไรให้เราได้ตลอดนั่นเองนะผมถ้าใครที่ยังไม่อ่านคำเตือนตอนต้นคลิปนะผมกลับไปอ่านคำเตือนตอนต้นคลิปให้ชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าใครที่บอกคุณว่าบอทสามารถทำอะไรได้ทั้งนั้นทั้งนี้นะผมคุณอย่าไปเชื่อนะครับคุณโดนเขาหลอกแล้วนั่นเองนะผมไม่มีบอทตัวไหนในโลกนะครับย้ำนะครับว่าไม่มีบอทตัวไหนในโลกสามารถทำกำไรให้คุณได้ตลอดนั่นเองนะผมไม่มีเลยนะครับแล้วถามว่าความเสี่ยงเยอะไหมนะผมคำตอบก็คือว่าทุกการเทรดนะผมไม่ว่าจะใช้บอทเทรดหรือใช้มือเทรดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าตัวประสิทธิภาพของบอทนั่นเองนะครับบอทที่ผมแนะนำอยู่ในคลิปนี้นะผมคุณไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเองนะเพราะว่าผมจะทำการขายบอทตัวนี้ให้คุณนั่นเองนะผมขายตรงๆนี้เลยนะผมฮาร์ดเซลเลยนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมนะผมคือผมจะขายบอทให้คุณนั่นเองนะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่50ดอลลาร์นะครับผมบอทตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,640 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำการติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยครับมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนั่นเองนะผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วนั่นเองผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็
แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟซขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องวางความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่$130ในผมเมื่อวันจันทร์ที่26 พฤศจิกายนนะครับปี2018เวลา5:24 PM นะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วในนี้ผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2 วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26 พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28 พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินนะครับเมื่อวันที่28 พฤศจิกายนเวลา5:27 PM นะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ$130พอดีนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า$130นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20 สตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม$130นะครับใช้เวลาประมาณแค่2 วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26 พฤศจิกายนนะครับเวลา5:24 PM นะครับได้รับเงินอยู่ที่28 พฤศจิกายนเวลา5:27 PM นั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน2,500ขออภัยครับ$250นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดคลิปย้อมหลังนะผมวันที่5 ธันวาคมนะครับ$250เท่ากับ8,199 บาทนะผมดึงดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ binance.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด $250นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2 ธันวาคมนะผมเวลา7:00 AM นะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม $250 has been successfully processedนะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง VCard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน8,000 บาทหรือประมาณ$250นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีครั้งนึงนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีก1 ครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่195 เหรียญนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2 อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงินได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม $195นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการรีเควสต์เพย์เอาท์ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม $195นะครับเมื่อวันที่4 ธันวาคมปี2018นั่นเองนะครับ$195ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อนั่นเองไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตามคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4ธันวาคมนะครับก็2วันพอดีนะผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่วันที่6ธันวาคมปี2018นะครับเวลา4:27 PM นะครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binance.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binance.com นะผมเมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 6:32 PM นะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3ครั้งรวมกว่า10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับเว็บนี้ถอนเงินได้จริงหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเกิดความ
ความมั่นใจแล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะผมก็ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เชื่อแล้วนะเพราะว่าหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองก็ไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า bunny.com นั่นเองนะผมและเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า bunny.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับบอทตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,640 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำการติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยครับก็สามารถทักแชทผมมาได้เลยนะครับแชท Facebook นะครับทักมาว่าสนใจบอท50ดอลลาร์นะครับนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับแล้วผมก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมครับตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางนะผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you